สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่รัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงยกเลิกทั้งนี้ก็เพื่อความก้าวหน้าของสยามค่ะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานต่างๆให้กับประเทศไทยในหลายๆด้านด้วยกันด้วยพระวิชาสามารถแล้วก็สายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกขนบธรรมเนียมและก็ข้อปฏิบัติต่างๆ5อย่างด้วยกันนะคะที่ทำให้ประเทศสยามเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างแรกที่พระองค์ทรงเลิกก็คือเลิกทาสกับคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2417แก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้20ปีเมื่ออายุได้21ปีผู้นั้นก็จะเป็นอิสระมีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411เป็นต้นมาและห้ามมิให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีเป็นทาสอีกโดยในปีพ.ศ. 2448ก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสร.ศ.124ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยและในวันที่1เมษายนพ.ศ. 2448ทาสประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ก็ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวอย่างที่สองที่ทรงเลิกก็คือเรื่องของการเลิกไพร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าการยกเลิกขนบไพร่เป็นการปลดทุกข์ของราษฎรทุกตำบลทั่วราชอาณาจักรจึงมีความเห็นว่าการยกเลิกขนบไพร่สำคัญยิ่งกว่าการยกเลิกขนบทาสเสียอีกเพราะราษฎรได้รับการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจมีเวลาทำมาหากินได้เต็มที่และไม่มีใครรังเกียจเหมือนแต่ก่อนทั้งนี้ขนบไพร่บังคับให้ราษฎรอายุตั้งแต่ 15-16 ปีจนถึง70ปีต้องทำงานรับใช้หรือส่งส่วยให้แก่ชนชั้นปกครองซึ่งก็แบ่งออกเป็นไพร่หลวงไพร่สมและไพร่ส่วยไพร่มีกำหนดรับราชการเดือนเว้นเดือนซึ่งในสมัยอยุธยาเป็นปีละ6เดือนลดลงมาเหลือปีละ4เดือนในสมัยรัชกาลที่1และเหลือ3เดือนในรัชกาลที่2หากไม่อยากรับราชการก็ต้องจ่ายค่าราชการเดือนละ6บาทจากขนบไพร่ทำให้ประชาชนที่เป็นไพร่ไม่สามารถทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่จึงไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างที่3ที่รัชกาลที่5ทรงเลิกก็คือเลิกประเพณีหมอบครานเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกประเพณีหมอบครานเข้าเฝ้ามาเป็นยืนเฝ้าหรือนั่งเก้าอี้แทนและถวายความเคารพด้วยการคำนับแทนการหมอบกราบแต่พวกข้าราชการฝ่ายในยังใช้การเข้าเฝ้าแบบประเพณีหมอบครานเข้าเฝ้าอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่4ของการเลิกก็คือเลิกการโกนผมไว้ทุกข์การโกนผมเป็นการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมจะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งรัชกาลที่5ไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากธรรมเนียมนี้ในเวลาที่ราษฎรต้องโศกเศร้าเมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตตามโบราณราชประเพณีในเวลาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการราษฎรทั้งหลายต้องโกนผมแทนการไว้ทุกทั่วทั้งพระราชอาณาจักรแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงมีพระราชดำรัสสั่งไว้ว่าการไว้ทุกเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมเป็นเครื่องเดือดร้อนอยู่เป็นอันมากให้ยกเลิกเสียทีเดียวอย่างที่5ที่รัชกาลที่5เลิกก็คือเรื่องของการเลิกการปกครองแบบจตุสดมหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปเอเชียและก็ยุโรป
ทรงได้เห็นความเจริญของประเทศต่างๆจึงได้นำมาปฏิรูปการปกครองเสียใหม่ทรงประกาศเลิกการปกครองแบบจตุสดมเปลี่ยนการบริหารมาเป็นกระทรวงต่างๆเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2435โดยจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกันและทรงประกาศตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงประกอบด้วย 1. กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและชายทะเลตะวันออก 2. กระทรวงนครบาลรับผิดชอบกิจการในพระนคร 3. กระทรวงโยธาธิการรับผิดชอบการก่อสร้าง 4. กระทรวงธรรมการดูแลการศาสนาและการศึกษา 5. กระทรวงเกษตรพาณิชยการรับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ 6. กระทรวงยุติธรรมดูแลเรื่องตุลาการ 7. กระทรวงมทุรธาธรดูแลเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ 8. กระทรวงยุทธนาธิการรับผิดชอบปฏิบัติการการทหารสมัยใหม่ตามแบบยุโรป 9. กระทรวงพระคลังสมบัติรับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงการคลัง 10. กระทรวงการต่างประเทศหรือกรมท่ารับผิดชอบการต่างประเทศ 11. กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ 12. กระทรวงวังรับผิดชอบกิจการพระมหากษัตริย์โดยหลังจากวิกฤตการณ์รศ.112หรือพ.ศ.2436ส่งให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบกิจการพลเรือนเพียงอย่างเดียวและให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทหารเพียงอย่างเดียวโดยยุบกรม2กรมซึ่งก็คือกรมยุทธนาธิการให้รวมเข้ากับกระทรวงกลาโหมและกรมมทุรธาธรให้รวมเข้ากับกระทรวงวังโดยเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตรพาณิชยการเป็นกระทรวงเกษตราธิการนั่นคือ5สิ่งที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ5สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงเห็นว่าเป็นการฉุดรั้งความก้าวหน้าของสยามจึงทรงโปรดให้ยกเลิกไปค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณเรื่องราวดีๆจากสนุก .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ